วยไทยรายวันอยู่กับคู่เอกนำรายการนะครับมุมแดงในศึกสอสมหมายค่ำคืนนี้แชมป์112ปอล่ามเนินครับเสาเอกเคซ่ายิมสวัสดีครับน้องชายโอ้ดีดีมานั่งรอคู่ชกอยู่นานแล้วเป็นไงเรามาสอบครั้งแรกได้เท่าไหร่มาสอบ 113.4 ครับก็วันนี้ต่อย 113.5 ขาดไป 0.1 ใช่ครับถือว่าเป็นพิกัดสบายวันนี้สดชื่นไม่ต้องมาลดเลยใช่ครับเจอใครวันนี้เจอกิ่งซางเล็กต่อหลัก2ครับโอ้กิ่งซางเล็กต่อหลัก2นะเขานี่มวยในสังกัดศึกวันทรงชัยวันนี้นี่เราต่อยในศึกสอสมหมายของลูกพี่ใช่ครับวันนี้นี่จะทำให้ทีมงานผิดหวังไหมเนี่ยไม่ครับไม่นะครับกับกิ่งซางเล็กนี่น่าจะเคยเห็นเขาต่อยเคยครับมีอะไรที่น่ากลัวบ้างก็เขาแข็งแรงอาวุธหนักครับเรื่องการผ่านมวยชื่อชั้นเนี่ยเขาดีกว่าใช่ครับวันนี้จะผ่านได้ไหมเนี่ยได้ครับได้นะความมั่นใจเป็นไงเกินร้อยครับเกินร้อยครับร่างกายช่วงนี้ดีครับดีมากอยู่แล้วล่ะมีใครคู่ปล้ำคู่ซ้อมให้เราบ้างก็เพชรสิมอมคนเล็กพันลิตรแล้วก็สาวโทครับช่วยลุมมีมวยหลายๆคนมาอยู่ที่ค่ายแล้วตอนนี้ใช่ครับดูเนื้อตัวน้องครับเสาเอกเคซ่ายิมครับตั้งแต่มาใช้สีเสื้อเคซ่ายิมเคยแพ้บ้างหรือยังก็ตั้งแต่แพ้แต่ละอย่างก็ชนะอย่างเดียวแล้วนอกนั้นนี่ชนะมาตลอดใช่ครับครับผมฟอร์ม2ไฟล์ล่าสุดครับชนะใครมาบ้างชนะเรืองเดชครับแล้วก็โอเล่ครับล่าสุดก็ป้องกันแชมป์เข็มขัดยังอยู่ที่เราใช่ครับห่วงมากไหมเนี่ยเส้นนี้ห่วงมากครับห่วงมากเลยนะปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่แล้วเรา70,000ครับ70,000แล้วนะครับสูงสุดเลยหรือเปล่า70,000เนี่ยไฟนี้ประมาณ90,000ครับไฟนี้น่าจะได้90,000แล้วอายุกี่ปีแล้วน้องชายปีนี้19ครับ19ปีนั่นเองเราเป็นนักชกจากจังหวัดนนท์บุรีครับนนท์ขอกำลังใจแฟนมวยจังหวัดนนท์แล้วก็แฟนคลับค่ายมวยเคซ่ายิมหน่อยก็วันนี้เสาเอกเคซ่ายิมจะทำให้เต็มที่ครับถึงลูกพี่หน่อยครับเฮียหนึ่งแล้วก็ซอตาทีมงานของค่ายครับเฮียหนึ่งซอตาครับวันนี้ผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับท่านรองอ่ะที่เชียร์เรามาตลอดวันนี้นี่ท่านรองจะได้เฮไฮหรือเปล่าได้ครับอาชงอาชีพมีไหมมีครับมีแน่นอนนะใช่ครับครับผมนี่เลยครับความมั่นใจของน้องนะครับเสาเอกเคซ่ายิมนะครับวันนี้ก็วัดชั้นกับกิ่งซางเล็กนะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับคู่เอกนำรายการศึกสอสมหมายปิดท้ายนะครับที่คู่เอกนำรายการครับมุมน้ำเงินในศึกสอสมหมายนะครับตอนนี้น้องผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับมนุษย์หินจูเนียร์ครับกิ่งซางเล็กต่อหลัก2สวัสดีครับน้องชายครับผมผ่านเรียบร้อยน้ำหนักเป็นไงวันนี้มาสอบเกินเท่าไหร่เกอร์ 2.4 ครับเกินไป1โลพอดีนะวันนี้เราต่อยพิกัดเท่าไหร่ครับน้องชาย113ครึ่งครับ113ครึ่งเป็นไงพิกัดนี้113ครึ่งก็ไม่มีปัญหาสบายๆนะต่ำสุดทำได้เท่าไหร่เนี่ยกิ่งซางเล็กก็113ครึ่งครับแต่ต่ำสุดที่ทำได้เท่านี้นะเหนื่อยไหมลดน้ำหนักก็เหนื่อยครับเหนื่อยหน่อยแต่กลางคืนนี่ไม่ยนหาแน่นอนไม่มีครับวันนี้เราเจอใครครับเสาเอกเคซ่ายิมครับโอ้เจอกับแชมป์112ปอนด์ล่ามเนินเป็นไงเนี่ยเจอทรงนี้ก็ไม่กลัวครับเคยเห็นเขาต่อยอยู่แล้วล่ะเขาเป็นมวยทรงไหนก็บูได้ฝีมือก็ได้โอ้เจอทรงนี้เราชอบเลยนะเรานี่ก็บูเหมือนกันครับฝึกซ้อมที่ค่ายมวยตลอด2มีใครคู่ปล้ำคู่ซ้อมให้เราบ้างครับไฟนี้มีเพชรสกลปากกาเหล็กครับแล้วอีกหลายคนครับก็หลายคนนะพี่ชายนี่ชนะไปแล้วปากกาเหล็กครับวันนี้น้องชายเป็นไงชนะเหมือนกันครับต้องชนะเหมือนกันนะฟอร์มเป็นไงบ้างเกอร์2ไฟล์ล่าสุดแหมก็ชนะเพชรสุพรรณชนะน็อกเพชรสุพรรณแล้วก็ชนะเอเพน็อกปืนกลครับก็ล่าสุดนี้มาแพ้ปืนกลนะวันนั้นนี่โดนอะไรโดนเข่าครับโอ้โดนเข่านะวันนี้จะเกิดได้ไม่ได้ได้ครับต้องได้นะปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ครับเกอร์130,000บาทครับ130,000สูงสุดแล้วใช่ไหมสำหรับเรา103อายุกี่ปีปีนี้16ครับโอ้เด็ก16ปีครับค่าตัว 130,000 บาทนะครับพิกัดปล่อยๆเท่าไหร่56ครึ่งครับครับผมประมาณนี้นะเรานี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อยู่อำเภอประโคนชัยครับอำเภอประโคนชัยครับขอกำลังใจครับแฟนมวยชาวบุรีรัมย์แล้วก็แฟนคลับของกิ่งซางเล็กครับฝากแฟนมวยบุรีรัมย์และแฟนคลับผมด้วยครับติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยครับตามเต็มที่ครับครับผมนี่แหละครับความมั่นใจของน้องนะครับกิ่งซางเล็กตลอดสอนนะครับข้ามศึกมาจากสุวรรณทรงชัยครับวันนี้มั่นใจครับว่าจะดับซ่าแชมป์ล่ามเนินให้ได้ครับอ
วยไทยรายวัน